จากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่หลายท่านกำลังวิตกกังวลกันอยู่ในขณะนี้ในส่วนของโรงพยาบาลลำปางซึ่งเราเป็นโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานและได้มุ่งมั่นตั้งใจในการจะสนองนโยบาย 2P Safety นั่นก็คือบุคลากรของเราและผู้รับบริการต้องปลอดภัยวันนี้สถานการณ์ที่พวกเรากำลังตื่นตระหนกและวิตกกังวลอยู่ต้องไปฟังจากผู้นำของโรงพยาบาลลำปางนายแพทย์บรรเจิดนนทสูตรท่านมีแผนที่จะรองรับเรื่องเหล่านี้ไว้อย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับกระทรวงสาธารณสุขเองมีแนวทางปฏิบัติเป็นข้อสั่งการชัดเจนนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาในกรณีที่กลับมาแล้วอยู่ในช่วงภายใน14วันเนี่ยก็จะมีข้อแนะนำก็คือถ้ากรณีที่จะต้องไปทำงานเนี่ยก็ขอให้พยายามทำงานที่บ้านนะครับถ้าเอางานมาทำที่บ้านได้แล้วก็ลดการออกไปอย่างที่สาธารณะนะครับอยู่ที่บ้านก็ให้ใส่หน้ากากอนามัยครับล้างมือบ่อยๆนะครับลดการที่จะแพร่กระจายไปยังคนในครอบครัวนะครับอันนี้คือข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ขับมาจากประเทศเสี่ยงในกรณีที่ท่านแยกตัวออกมาแล้วพบว่ามีอาการไข้มีโรคไอไข้ขึ้นก็ให้รีบมาพบแพทย์ซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลลำปางเองเนี่ยเราได้มีการจัดตั้งคลินิกโรคทางเดินหายใจสำหรับกลุ่มผู้ป่วยในช่วงนี้นะครับแยกออกมาจากคลินิกปกตินะครับซึ่งก็เป็นข้อสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุขอีกเหมือนกันสิ่งที่เรากำลังจะดำเนินการต่อเนี่ยซึ่งจะเริ่มให้บริการได้วันจันทร์เนี่ยก็คือการตรวจเชื้อโควิด-19 เนี่ยนะครับจะใช้เวลาตรวจเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเริ่มเปิดให้บริการวันจันทร์นะครับความพร้อมของแต่ละที่เนี่ยไม่เท่ากันอย่างโรงพยาบาลเราเองเนี่ยเราสามารถตรวจไอแลบตรวจเชื้อพวกนี้ได้เชื้อไวรัสได้หลายๆตัวเราก็เลยต่อยอดให้สามารถตรวจไอเชื้อตัวนี้ได้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มารับรองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราคิดจะทำเองได้ครับต้องมีการรับรองมาตรฐานด้วยนะครับไอ้ตรงส่วนนี้ก็คือเป็นมาตรการที่เราตั้งรับเพื่อที่จะลดความตื่นตระหนกจากในช่วงที่จะมีผู้เดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงซึ่งในส่วนนี้มันก็อาจจะช่วยลดเรื่องของความตื่นตระหนกนะครับวิตกกังวลว่าตัวท่านจะมีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายหรือเปล่าหลังจากกลับมาจากประเทศเสี่ยงอีกส่วนนึงเนี่ยที่เราเป็นห่วงเจ้าหน้าที่เราที่จะต้องอยู่ด่านหน้าเนี่ยแล้วสัมผัสกับคนที่กลับเดินทางกลับมาเนี่ยเราก็ได้มีการติดตั้งเครื่องเขาเรียกเครื่องเทอร์โมสแกนนะครับสำหรับคนไข้ที่มีไข้สูงเนี่ยเราจะได้มีการคัดแยกไม่ให้ปะปนกับคนไข้ที่มาใช้บริการตามปกติอีกส่วนหนึ่งก็คือในกรณีที่ท่านมีไข้แล้วกลับมาจากประเทศเสี่ยงเนี่ยเราก็มีหอผู้ป่วยแยกโรคเอาไว้รองรับนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้หมดแล้วตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ทางโรงพยาบาลลำปางเราได้ดำเนินการไปในช่วงนี้ไม่อยากให้เกิดความตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเหล่านี้ก็ขอให้ท่านดำเนินการตามที่เราแนะนำนะครับกรณีของคุณแม่กับลูกเนี่ยจะติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราต้องรอผลตรวจก่อนแต่เราต้องส่งไปที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับที่เชียงใหม่นะครับซึ่งมันใช้เวลาตรวจพอสมควรนะครับเดี๋ยวผลการตรวจยังไม่ได้ยืนยันกลับมาว่ากรณีของคุณแม่กับลูกเนี่ยจะติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เราต้องรอผลตรวจก่อนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ในเป็นมาตรการเชิงรุกเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราเนี่ยเข้าไปที่โรงเรียนต่างๆที่คิดว่าท่านตอนนี้คิดว่าน่าจะมีความตื่นตระหนกนะครับเพื่อไปให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัตินะครับเพื่อลดการตื่นตระหนกแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเกิดความกลัวผลขึ้นมานะครับและนี่ก็คือสิ่งที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางนายแพทย์บรรเจิดนนทสุดอยากให้ทุกท่านได้มีความมั่นอกมั่นใจใช้ชีวิตอย่างมีสติเราจะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องชาวไทย